สวัสดีค่ะมาพบกับนิวนะคะจากบ้านสบู่ชอบพกาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะนิวไม่ได้มาทำสบู่ให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่านิวจะมารีวิวกินมาม่าเผ็ดให้ดูค่ะนี่เฉดินนี่ค่ะเป็นมาม่าเผ็ดจากเกาหลีนะคะซึ่งนิวก็ได้เห็นยูทูบเบอร์ที่เขาดังๆเนาะเขากินรีวิวให้ดูในช่อง YouTube ของเขาค่ะนิวก็เลยอยากจะตามกระแสนิดนึงนะคะไม่ว่ากันเนาะนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องใส่น้ำก่อนน้ำสะอาดนะคะน้ำดื่มกดไฟได้ยังเอ่ยแน่ใส่ไปเลยแล้วก็เปิดไฟโอ้โหเครื่องแรงมากพอไหมต่อไปก็จะมาฉีกซองกันสดๆเลยนะคะโอ้โหใหญ่มากค่ะต้มไปเลยพริกดูแบบเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวเขาเป็นมาม่าแห้งค่ะเดี๋ยวรอลวกเส้นก่อนคีบเส้นค่ะเป็นมาม่าแห้งนะคะเส้นเหนียวนุ่มค่ะยังไม่เคยกินเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าเส้นเหนียวนุ่มนี่ก็เป็นเครื่องมาม่านะคะซองใหญ่มากเลยค่ะน่าจะเผ็ดน่าดูนะคะนี่ค่ะบีบใส่ไปเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยกลิ่นเหมือนแบบพริกเผาบอกไม่ถูกนะคะแต่คิดว่าน่าจะเผ็ดมีอีกค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นสาหร่ายนะคะสาหร่ายและงาค่ะงาขาวคนเลยค่ะคนแบบนี้เลยให้เข้ากันแดงแบบว่าน่าจะเผ็ดมากเลยอ่ะมาม่าเผ็ดน้ำมะเผ็ดเกาหลีกลิ่นแบบพริกเผามากเลยค่ะ5 4 3 2กินแล้วนะคะเผ็ดจริงๆนะคะก็ไม่มีกลิ่นจิ๋นนะคะกินกับลำไยไปก่อนแล้วกันค่ะแก้เผ็ดเผ็ดมากเลยปากแดงนะคะก็อร่อยดีนะคะอร่อยอ่ะปกติก็ชอบทานเผ็ดอยู่แล้วแต่เนี่ยถือว่าเผ็ดใช้ได้เลยค่ะแต่ต้องกินแบบเร็วๆแบบนี้ด้วยนะคะถึงจะได้รสชาติลำไยค่ะใส่ไปเลยดีกว่าค่ะอยู่ลำพูนนะคะมีลำไยค่ะปากเปื้อนไหมอ่ะอร่อยเลยทีเดียวค่ะใครที่ชอบเผ็ดน่าจะชอบนะคะไม่ถึงกับเผ็ดมากมากค่ะแต่ก็เผ็ดค่ะเผ็ดอ
เหงื่อเริ่มแตกไหมคะจะหมดแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่อง YouTube ของเรานะคะสอนเกี่ยวกับการทำสบู่ค่ะสบู่ธรรมชาติแฮนด์เมดนะคะใครที่สนใจอยากทำสบู่เป็นง่ายๆได้ที่บ้านนะคะก็ช่วยSubscribeด้วยนะคะจะหมดแล้วมือสั่นกินลำไยค่ะจะหมดแล้วน้ำมูกเริ่มไหลค่ะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะขอกินน้ำก่อนค่ะนี่นะคะน้ำดื่มของเราค่ะยี่ห้อฟินาเล่ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทวอลล่าดริงกิ้งจำกัดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ